เราต้องแปลง1เดซิเมตรเห็นไหมคะอันนั้นมันเป็นหน่วย1กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรเราก็แปลงจาก1เดซิเมตรให้เป็น100 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็ไปเทียบที่100ข้อไหนยากที่สุดคะข้อที่29ยากที่สุดก็ไม่ต้องกังวลนะคะปลายภาคครูก็คงไม่ออกยากขนาดนี้ครูกลัวนักเรียนไม่ได้คะแนนนะคะค่ะเข้าใจยังก็คือแปลงให้เป็น100นั่นเองจาก 1,000 แปลงให้เป็น100ก็คือคูณ100หารด้วย 1,000 นะคะนี่ตั้งแต่สอนมารู้สึกปีนี้จะได้เฉลยเยอะนะคะเนี่ยปีอื่นเฉลยได้แค่10กว่าข้อก็จบนะคะไม่ทันเฉลยเข้าใจยังเข้าใจแล้วปรบมือให้อุทัยชิดหน่อยนะคะจริงๆเพื่อนเขาชื่อณัฐพลนะคะแต่มี2ณัฐพลครูเลยเรียกนามสกุลค่ะนะคะอุทัยชิตต่อไปค่ะเราไปดูโจทย์นะคะข้อที่29นะคะข้อนี้เพื่อนบอกว่าตั้งแต่ทำมาข้อนี้ยากที่สุดจริงหรือเปล่าหินชนิดหนึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบเมื่อนำไปเผาจะได้แคลเซียมออกไซด์ซึ่งละลายน้ำได้แคลเซียมไฮดรอกไซด์นำมาวิเคราะห์ครั้งที่1พบว่ามีหินตัวอย่าง 0.2 กรัมมาวิเคราะห์ตามวิธีข้างต้นแล้วนำสารละลายที่ได้มาไทรเทรตกับกรดไฮโดรคลอริกปรากฏว่าต้องใช้โซกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.1 โมลต่อลูกจำนวน 25.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรจงหามวลเป็นร้อยละของแคลเซียมคาร์บอเนตในหินตัวอย่างโอ้งงไหมเนี่ยอ่านโจทย์แล้วยังงงเลยนะข้อนี้ก็คือเนี่ยมันเป็นวิธีการในการหาสารที่เกิดขึ้นได้จริงอ่ะเหมือนที่เขาหาว่ามวลกระดูกเนี่ยมีแคลเซียมอยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยเนี่ยก็คือการไทเทรตที่ได้จากการวิเคราะห์จริงๆในทางวิทยาศาสตร์ข้อนี้ให้ครูเฉลยให้ดูใช่ไหมเพื่อนบอกว่าเพราะมันยากจริงๆก็ไม่ยากที่สุดหรอกนะแต่ว่าต้องเข้าใจโจทย์ว่าโจทย์มันให้อะไรมาแล้วเราวิเคราะห์อย่างไรเดี๋ยวลองไปดูนะคะคำตอบข้อนี้เนี่ยก็คือเราต้องการหาข้อมูลจากการคล้ายๆกับเรื่องการไทเทรตนั่นเองก็คือเอากรดแอซิติกไม่ใช่ค่ะกรดไฮโดรคลอริกมาทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะที่อยู่ในหินชนิดนี้นะคะโดยเราก็จากที่โจทย์ให้เนี่ยว่ากรดไฮโดรคลอริกเนี่ยมันมีความเข้มข้น 0.1 โมลปริมาตรใช้ 25.5 นะคะเทียบที่ 1,000 เราก็จะได้ความเข้มข้นของจำนวนโมลที่กรดทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์พอดีก็คือเท่ากับ 2.6 คูณ 10 กำลังลบ 3 อันนี้ที่โจทย์ให้ว่ากรดไฮโดรคลอริกใช้เท่านี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไปเขียนสมการไล่ไปนะคะว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์สามารถทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกได้สมการแบบนี้นะคะก็คือได้แคลเซียมคลอไรด์กับน้ำโดยสมการที่ดูแล้วก็คือใช้กรด2โมลต่อแคลเซียมไฮดรอกไซด์1โมลเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตัวเลขที่เราได้ก็คือแสดงว่าใช้กรดไฮโดรคลอริก2โมลค่ะ2โมลทำปฏิกิริยากับกรดทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์1โมลเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เอา2ไปหารนะคะจากที่คำนวณได้เพราะว่าตรงนี้มันคือค่าของกรดไฮโดรคลอริก2โมลนะคะก็เอา2ไปหารเห็นมั้ยก็จะทำให้รู้จำนวนโมลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่1โมลเท่ากับเท่าไหร่เอา2ไปหารก็จะได้ 1.3 คูณ 10 กำลังลบ 3 โมลพอได้แคลเซียมไฮดรอกไซด์มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาไล่ต่อว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันได้จากการเผาหินชนิดนี้คือแคลเซียมคาร์บอเนต
ได้แคลเซียมไฮดรอกไซด์เอาแคลเซียมไฮดรอกไซด์ไปละลายน้ำแล้วก็มาเขียนสมการนะคะซึ่งสมการการละลายน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งสมการตรงนี้จะเห็นได้ว่าใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์1โมลเกิดแคลเซียมคาร์บอเนต1โมลด้วยงงไหมคะตรงนี้ก็คือไล่มาจากตรงเนี้ย1โมลก็ใช้อันนี้1โมลด้วยเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้ามีแคลเซียมไฮดรอกไซด์เท่านี้โมล 1.3 คูณ10กำลังลบ3โมลก็จะเกิดแคลเซียมคาร์บอเนตด้วยเท่ากับ 1.3 คูณ10กำลังลบ3โมลด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาในหินตัวอย่างซึ่งหินตัวอย่างมีมวลอยู่เท่าไหร่คะมีมวลเท่ากับ 0.2 กรัมค่ะเอา 0.2 กรัมไปคูณกับจำนวนมวลเห็นไหมคะเทียบร้อยละใช่ไหมข้อนี้เทียบว่าถ้า100มีเท่าไหร่เอา100ไปคูณนะคะก็จะได้หน่วยกรัมออกมาเท่ากับ 1.3 คูณ10กำลังลบ1แล้วก็เอาไปหารด้วยอะไรคะ 0.2 ใช่ไหมก็จะได้คำตอบเท่าไหร่คะข้อนี้ตอบ65กรัมค่ะได้ประมาณ65กรัมโดยมอลนะคะเอาไปหาร100คูณ100หารด้วย 0.2 กรัมนะคะข้อนี้เป็นไงยากไหมก็ต้องไล่ข้อมูลไปนะคะต่อไปค่ะเราไปที่โจทย์ข้อที่30ข้อนี้พูดถึงค่า KAค่า Ka ของกรดเบนโซอิกมีค่าเท่ากับ 6.4 คูณ10กำลังลบ5แล้วถ้าใช้สารละลายของกรดนี้ผสมกับโซเดียมเบนโซเอทแล้วเติมสารละลายกรดสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะคะข้อนี้ให้ทำไรคะว่าให้อธิบายใช่ไหมถ้าเติมกรดไฮโดรคลอริกหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปเล็กน้อยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจงอธิบายข้อนี้ใครคะใครคะเมื่อกี้ต่อจากอุทัยชิตใครเอ่ย36ใครคะ36ณัฐมาศช่วยหน่อยส่งไมค์มาให้เพื่อนหน่อยค่ะชลันทรส่งไมค์ให้เพื่อนด้วยไมค์ส่งให้เพื่อนด้วยนะคะข้อนี้ยืนขึ้นนะคะยืนขึ้นข้อนี้เราจะอธิบายว่าอย่างไรดีอธิบายนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพราะกรดเบนโซอีกกับโซเดียมเบนโซเอทเป็นกรดอ่อนจึงเป็นสารละลายบัฟเฟอร์เมื่อเติมโซเดียมคลอไรด์กับแอมโมเนียมไอออนแล้วก็เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์และไฮดรอกไซด์ออนลงไปจะมีการเปลี่ยนแปลงมากค่ะเพราะว่าเมื่อเติมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะเมื่อเติมโซเดียมไอออนกับโซเดียมคลอไรด์และเติมโซเดียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ออนจะเกิดเป็นน้ำค่ะนะคะข้อนี้มันก็เข้าข่ายในเรื่องของอะไรนั่นเองสารละลายบัฟเฟอร์สารละลายบัฟเฟอร์คืออะไรคะสารระหว่างกรดกับเกลือของเบสออนใช่ไหมคะอันนี้เป็นกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนนะคะจึงเป็นสารละลายบัฟเฟอร์เพราะฉะนั้นเมื่อเติมกรดลงไปหรือเบสลงไปเล็กน้อยก็จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนได้น้อยมากนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่31กรดแอสคอร์บิกกรดตัวนี้อยู่ในวิตามินซีนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญในปฏิกิริยาที่ทำปฏิกิริยากับเบสดังสมการที่นักเรียนเห็นนะคะข้อนี้บอกว่าถ้านำวิตามินซีชนิดนี้1เม็ดนะคะซึ่งมีมวลอยู่ 0.1 กรัมมาละลายน้ำแล้วนำมาไททเรตกับ
โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.02 โมลจำนวน 15.2 ลูกบาศก์เซนติเมตรสารตัวอย่างนี้จะมีกรดแอสเคบิกร้อยละเท่าไหร่ข้อนี้คิดยังไงคะคิดยังไงคะข้อนี้หามวลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ทำปฏิกิริยากับกรดแอสเคบิกพอดีใช่ไหมคะยศินทรมาช่วยเขียนหน่อยข้อนี้ทำได้ไหมคะมาเขียนให้เพื่อนดูบนกระดาษเร็วข้อนี้ปิดท้ายด้วยข้อนี้แล้วกันนะคะเวลาเหลืออีก5นาทีมี34ข้อนะคะเราได้เฉลยได้32ข้อก็ใช้ได้แล้วนะคะ31ข้อเฉลยทันไหมคะข้อนี้เราก็เริ่มต้นด้วยอะไรคะกดแอสโคบิกทำปฏิกิริยากับเบสนะคะเบสที่ใช้ก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ข้อนี้จะเห็นได้ว่าวิตามินซี1เม็ดมีมวลอยู่ 0.1 กรัมข้อนี้เราเอาโจทย์ที่กำหนดให้ของการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มาเพื่อที่จะอ้างอะไรอ้างโมลที่ทำปฏิกิริยากับกรดแอสโคบิกนั่นเองนะคะ 0.02 โมลนะคะปริมาตรเท่ากับ 15.2 คูณหารด้วย 1,000 นั่นก็คือมวลของโซเดียมไฮดรอกไซด์จะได้ตัวเลขออกมาเท่ากับ 0.000304 หรือทำให้เป็นเลขยกกำลังก็ประมาณ 3.04 คูณ10ยกกำลังลบ5แล้วก็จากนั้นก็ทำไมคะเอาโมลของไฮดรอกไซด์ไปหารใช่ไหมก็คือจากสมการเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากรดแอสโคบิกทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์2โมลค่ะ2โมลเพราะฉะนั้นเราก็อยากรู้ว่าที่1โมลล่ะกรดแอสโคบิกมีโมลเท่าไหร่นะคะก็จะได้เท่ากับ0.000152 โมลหรือเท่ากับ 1.52 คูณ10กำลังลบ4แล้วก็เอาตัวนี้ค่ะตัวเลขตัวนี้ไปทำกรัมทำโมลให้เป็นกรัมค่ะก็เอาโมลของแอสโคบิกที่ได้นะคะเท่ากับ176กรัมนะคะมาจากสูตรนะคะมาจากสูตรของไอตัวเนี้ยนะคะมาจากสูตรของตัวนี้ก็คือกดแอสโคบิกนะคะเนี่ยเอา4คูณ12 12 12คูณ6บวกกับโอ16คูณ6บวกกับ6บวกกับบวกกับ8ก็จะได้176กรัมแล้วทำกรัมให้เป็นร้อยละนะคะทำกรัมให้เป็นร้อยละก็เอาไปหารด้วย100แล้วก็หารด้วยโมลของยา1เม็ดก็คือ 0.1 กรัมนะคะอันนี้เพื่อนก็จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ26.8 กรัมนะคะเพราะฉะนั้นสารตัวอย่างนี้มีกรดแอสโคบิกร้อยละ26.8กรัมนะคะหรือร้อยละ 26.75 กรัมก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วปรบมือให้ยศินทรด้วยนะคะเขียนอธิบายได้ละเอียดดีนะคะก็หมดแล้วนะคะเวลาหมดแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะครูก็ขออวยพรนะขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในสากลโลกนี้จงดลบันดาลให้ลูกศิษย์ของครูนะคะสอบ
ปลายภาคทำคะแนนได้เกรดดีๆนะคะเจอกันเทอมหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ